Positive Thinking by สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นมากที่สนับสนุนวิธีคิดดีๆนะครับวันนี้กับการพูดคุยในเทปนี้ผมได้มุมมองหนึ่งที่สนุกมากคือมุมมองในการใส่ใจคนในสังคมนะครับหลายคนมองว่าการตกแต่งรถครับเป็นพวกไม่ได้ใส่ใจคนรอบข้างมากเท่าไหร่แต่บังเอิญว่าวันนี้เราพูดคุยกับคุณภูครับเจ้าของรถคันนี้เรามีมุมมองนึงครับที่สามารถเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้โดยสรุปก็คือการทำงานหรือการตกแต่งรถนะครับบางครั้งเนี่ยมันต้องไม่ได้ห่วงตัวเองก็ต้องห่วงคนข้างๆไม่ได้ห่วงคนข้างก็ต้องห่วงรถคันข้างๆหรือใครก็ตามทีที่เราจะไปเจอนะครับนั่นหมายความว่าเวลาคุณทำอะไรก็ตามทีครับอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับทำได้สนุกได้แต่มันต้องเซฟด้วยมันต้องปลอดภัยด้วยนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับปัจจุบันการใช้รถบนท้องถนนมีคลิปต่างๆมากมายครับที่ให้คุณมองเห็นว่าการใช้รถใช้ถนนปัจจุบันเนี่ยอย่าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียวเลยมันพูดถึงเรื่องอารมณ์ด้วยเรื่องของสติในการขับรถด้วยนะครับนั่นหมายความว่าทุกๆครั้งที่คุณอยู่หลังพวงมาลัยครับสตาร์ทรถปุ๊บคุณจะต้องคิดอย่างแรกครับว่านั่นคือชีวิตคุณชีวิตคนข้างๆชีวิตรถคันข้างๆห่วงใยคนอื่นด้วยไม่ใช่เอาสนุกอย่างเดียวนะครับหลายคนคงเคยเห็นโฆษณาแล้วนะครับโฆษณาของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสสนะครับขึ้นรถปุ๊บกลายเป็นผีบ้าได้นะครับผมว่าหลายคนเป็นปกติไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะพอขึ้นรถจับพวงมาลัยได้กลายเป็นคนปากจัดกลายเป็นคนด่าไปเรื่อยเปื่อยนะครับขายปาดหน้าครับบางทีใจเย็นลงนะครับแล้วก็ปล่อยไปคำนึงอย่างเดียวครับความปลอดภัยครับไม่ชัวร์อย่าออกไม่ชัวร์อย่าไปนะครับไม่มั่นใจอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งแบบปุ๊บปั๊บปั๊บออกไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้จะไปเจออะไรครับมองซ้ายมองขวาบ้างความปลอดภัยของตัวเองความปลอดภัยของคนที่นั่งอยู่ข้างๆหรือความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนด้วยกันนะครับสำคัญมากนะครับนี่เป็นอีกมุมมองนึงที่ผมได้จากเทปนี้นะครับเพราะฉะนั้นสังคมนี้ครับมันจะอยู่ได้มันจะดีขึ้นได้นะครับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวคุณคนเดียวแต่มันจะเป็นด้วยเราทุกๆคนทำพร้อมๆกันนะครับอย่าไปหวังว่าคนอื่นเขาจะขับเรียบร้อยหรือคิดว่าเฮ้ยเราขับเรียบร้อยทำไมคนอื่นเขาขับไม่เรียบร้อยล่ะผมมองอย่างนี้นะคือถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นคุณอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องนั่งด่าคนทุกๆคนบนท้องถนนทุกๆวันที่คุณออกไปบนท้องถนนแต่ถ้าคุณคิดในมุมนึงคือเขาเราขับรถของเราให้โอเคให้เรียบร้อยถ้าวันนึงเราไปเจอคนที่เขาขับรถไม่เรียบร้อยไม่ถูกใจเราไม่ได้เป็นอย่างสไตล์เราปล่อยเขาเถอะครับทางวันนึงอีกไกลครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างหน้าเขาจะไปเจอกับอะไรอาจจะเจอคนใจร้อนของคุณก็ได้แล้วเขาอาจจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็ได้ผลเสียก็ตกอยู่กับตัวเขาไม่ได้ตกกับตัวเราสิ่งที่เราควรคำนึงที่สุดคือความปลอดภัยอย่างน้อยตัวเราและคนข้างๆเราเป็นพื้นฐานนะครับใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นดูแลสังคมมากขึ้นสังคมจะน่าอยู่มากขึ้นนะครับขอบคุณมากสำหรับวิธีคิดดีๆแบบนี้นะครับกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับ Positive Thinking by สิงห์คอร์ปอเรชั่นสัปดาห์หน้าจะพูดคุยกันเรื่องอะไรติดตามชมต่อได้ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้บ๊ายบายครับเงินก้อนหนึ่งให้คุณฮูเลือกเปลี่ยนรถใหม่ครับจะเอาเงินก้อนนี้มาทำรถคันนี้จะเลือกแบบไหนผมเลือกช้อยที่สองคือผมทำคันนี้มาถึงจุดหนึ่งละครับแต่ว่าเนี่ยมันก็ยังไม่สุดถามแบบมันยังไปต่อได้ไหมตัวนี้เดี๋ยวมันไม่สุดนี่คือไม่สุดในใจเราสุดในใจเราโอเคคือสุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะว่าสุดของแต่ละคนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันใช้ตังค์ไปเยอะแล้วฉันพอแล้วแค่นี้ผมว่าน้อยคนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอทำไปเสร็จปุ๊บมันก็อยากจะทำอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอยากจะเปลี่ยนอีกอะไรอีกอย่างเครื่องเนี้ยตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันก็เป็นอีโค่นะครับเครื่องมันก็เป็นเครื่อง 1,200 แต่ว่าตัวมันเองเนี่ยมันก็สามารถวางตัวที่เป็น M16A ตัวเครื่องที่เป็นเครื่อง1,500ซึ่งกำลังแรงม้าก็สูงขึ้นถูกต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ดีขึ้นครับซึ่งมันมี
ของเบ็ดสับเบ็ดเสร็จเนี่ยคือตรงรุ่นของมันเลยคือยกจากของญี่ปุ่นมาวางได้เลยนะครับคือมันเปลี่ยนทั้งเซตได้อยู่แล้วตรงกับรุ่นของมันเองไม่ได้ไปโมดิฟายไม่ได้แบบเอาของรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นมาใส่เพราะฉะนั้นคือมันตรงรุ่นของมันเองคือมันขยับด้วยตัวของมันเองมันก็คือพูดง่ายคือคุณเปลี่ยนสเปคทั้งหมดเพื่อขยับซีซีขึ้นเพื่อให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นถูกต้องใช่ไหมครับที่เหลือก็ไปปรับแต่งกันตามลักษณะของเครื่องที่มันเพิ่มมากขึ้นเช่นระบบช่วงล่างระบบช็อคอัพใช่ไหมครับระบบเบรกนะฮะอ่ะย้อนกลับที่ตัวรถก่อนครับครับณตอนนี้ที่ทำไปแล้วเราเห็นรูปลักษณ์ภายนอกครับเป็นสไตล์อย่างนี้อย่างที่คุณภูชอบมีอะไรใส่อะไรไปแล้วบ้างลองแนะนำคร่าวๆครับภายนอกครับผมภายนอกก็รอบคันก็เป็นชุดเรียกว่าชุดสปอร์ตเหมือนกันครับ GTI เป็นชุดสปอร์ตญี่ปุ่นอยู่แล้วครับพวกสะพงสเกิร์ตก็เป็นแบบชุดสปอร์ตนะครับครับแล้วก็ภายนอกก็อย่างที่เห็นมีฝากระโปรงเป็นเก็บบ้าครับครับแล้วก็ชุดพวกไฟแต่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นชุดที่มาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวสปอร์ตของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับก็เป็นของไกลเหมือนกันครับครับก็ใช้ของแท้ดีกว่าปลอดภัยปลอดภัยครับอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าเมื่อคืนก่อนผมมาถ่ายวูเล่าให้ฟังนี้แบบตื่นเต้นมากเมื่อคืนนั่งทำงานอยู่มีรุ่นน้องในทีมดีเจผมครับโทรมาตอนตีสามเฮียรถคว่ำแล้วมันก็ลงลายกลุ่มปรากฏว่าเป็นแจ๊สใช้ล้อกอล์ฟล้อหลุดแบบหลุดทั้งยวงนะครับก้านแตกสรุปพลิกครับนอนหงายท้องอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตอนตีสามดีว่าตัวเองไม่เป็นอะไรมากเกือบอันตรายใช่เพราะนั้นอันนี้คือบางอย่างอุปกรณ์บางชิ้นใช้ของแท้ได้ใช้เถอะใช่ยอมแพงขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่าเทียบกับความปลอดภัยเราแล้วเทียบกับชีวิตเราแล้วเนี่ยคือมันคุ้มค่าถูกครับอุปกรณ์ที่ต่อมานอกจากแม็กที่ควรจะต้องใช้ของแท้แล้วเบรกเหมือนกันใช่เบรกตอนนี้ใช้ของอะไรอยู่ครับจริงๆคือเบรกเนี่ยผมขยับสเปคขึ้นมานิดๆหน่อยๆไม่ได้อะไรมากมายนะครับคือผมใช้จานรันสต็อปครับนะครับแล้วก็คือผ้าเบรกเนี่ยก็ใช้ผ้าเบรกแตกที่เป็นเกรดเรซิ่งครับครับคือผ้าเบรกเกรดเรซิ่งถามว่ามันมีคุณสมบัติดียังไงมันดีกว่าผ้าเบรกธรรมดาตรงที่ถ้าคุณผู้ชมไม่เคยรู้จักอุปกรณ์ที่เรียกว่าผ้าเบรกนะครับจะบอกไว้อย่างนี้ว่าผ้าเบรกสแตนดาร์ดจับจานเบรกที่อุณหภูมิประมาณสัก150องศาผ้าเบรกที่เป็นผ้าเบรกไฮโฟมานผ้าเบรกแต่งหรือผ้าเบรกที่ใช้สำหรับรถแข่งเนี่ยมันจะจับตั้งแต่0องศาเพราะมันจะค่อยๆลูดไปเรื่อยเพื่อทำให้การเบรกมันสมูทขึ้นและลดระยะเบรกให้มันสั้นลงแล้วก็รวมถึงแบบเรื่องของการเรื่องของอุณหภูมิด้วยของความร้อนด้วยเพราะว่าการเบรกเนี่ยก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นใช่มั้ยครับถ้าเกิดว่าผ้าเบรกเดิมๆความร้อนมันอาจจะสุดอยู่แค่สัก200 300อันนี้ตัวเลขผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดว่าเกียร์เรซิ่งมันจะรองรับได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าเกิดว่าเราขับแล้วเกิดมันต้องใช้งานมันหนักๆอย่างเงี้ยมันสามารถจะรองรับได้ไอ้ใช้งานหนักๆเนี่ยมันเกิดจากอย่างนี้นะไม่ได้หมายความว่าขับเร็วอย่างเดียวนะครับหมายความว่าเกิดระยะการเบรกกระทันหันถ้าเบรกจะสามารถช่วยเซฟชีวิตคุณได้เยอะนะนะครับรวมไปถึงตัวคาลิเปอร์ด้วยนะครับที่ประกบกับจานเบรกไอ้ประกบกับจานเบรกเนี่ยถ้าคุณใช้แบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็สามารถเซฟชีวิตคุณได้นะครับไอ้คืออุปกรณ์เฉพาะภายนอกแล้วก็มีช่วงล่างครับก็ใช้ของคาสโก้ครับเป็นหลักโอ้เอางั้นเลยนะก็ตามที่ชอบอะครับโอเคครับคืออันนี้ว่ากันไม่ได้เพราะว่า1คือเป็นเรื่องของตามที่ชอบ2คือเป็นเรื่องของการหาข้อมูลครับของแต่ละคนเพราะแต่ละคนบางเราก็บอกไม่ได้ว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนี้ถูกมั้ยครับทีนี้พอผมพูดถึงเรื่องไอ้การเลือกของเนี่ยครับครูวันนึงสมมุติว่ามีเด็กรุ่นน้องหรือพี่เพื่อนๆที่เค้าใช้สวิฟต์อยู่เค้ามาปรึกษาคุณครูครับว่าเราจะเลือกอะไรดีระหว่างนี้กับอันนี้ในทัศนะคุณครูเป็นยังไงครับคือแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนี่ยครับจะบอกว่าฟีลลิ่งหรือสไตล์มันแตกต่างกันไปครับครับผมว่าถ้าให้ผมแนะนำนะลองดูก่อนเทสก่อนรถเพื่อนๆ
ที่อยู่ในขับเองที่รู้จักเองที่ขับสวิฟต์ด้วยกันเนี่ยลองเทสลองนั่งดูลองขับดูลองดูฟิลลิ่งว่าตัวเขาเองเขาชอบแบบไหนอย่างถ้าเกิดคัสโก้ก็สไตล์หนึ่งคีนก็แบบนึงเอฟไดก็อีกแบบนึงหรือแบรนด์อื่นๆก็มากมายคือมีหลายแบบให้เลือกหลายๆอุปกรณ์ครับที่มันเป็นระบบช่วงล่างระบบช่วงล่างเบรกเครื่องยนต์ที่คุณไม่สามารถมองเห็นภายนอกเนี่ยมันทำการทดสอบได้เท่านั้นนะครับเพราะคุณต้องลองกับตัวเองไปทดสอบใช่ครับเพื่อเลือกให้ถูกใจยันไปถึงระบบท่อไอเสียเลยนะปลายท่อไอเสียเสียงชอบไม่ชอบไงไปเลือกเองแต่คุณจะต้องมีเพื่อนฝูงสักประมาณนึงนะถ้าคุณไปเลือกที่ร้านเขาคงไม่ให้เลือกเป็นเรื่องที่รัฐจะไปเทสเลยก็คงจะไม่ได้ก็คงไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้จากเพื่อนๆนี่แหละที่เขาใช้แบรนด์นั้นใช้ยี่ห้อนั้นใช้รุ่นนั้นอะไรเงี้ยนะครับก็ลองปัจจุบันแล้วคุณภูอยู่ในขับรถด้วยถูกไหมครับใช่ครับอยู่ปัจจุบันอยู่ขับอะไรครับก็หลักๆผมก็อยู่สวิฟขับนะครับแล้วก็มีสวิฟรันโชว์อ๋อครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ทำให้คนที่ชื่นชอบนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันใช่นะครับเพื่อทำให้โอกาสในการพูดง่ายๆโอกาสในโดนฟันหัวแบะเนี่ยมันน้อยลงแล้วโอกาสเสียตังค์เสียแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็น้อยลงเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าผมว่าคุณครูเคยเจอซื้อเสร็จใช้เสร็จไม่เวิร์กกูเปลี่ยนซื้อใหม่กลายว่าเสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกซับไปเรื่อยถูกไหมครับก็แต่เป็นว่าต้องไปซื้อของมือหนึ่งใหม่ตลอดเวลาซึ่งอย่างเงี้ยเกิดเรารู้จักกันผมใช้ชุดนี้มาผมไม่ชอบผมขายต่อเอาไหมราคาครึ่งหนึ่งอาจจะซื้อไปลองดูก็ไม่ได้ครับแต่ทำไปแล้วต้องไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับช่วงนี้เราเกิดไม่ชอบเราอยากขยับอยากไปต่ออย่างเงี้ยก็ขายเพื่อนนั่นเองคือมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเซฟได้เยอะมันทำให้แบบเรามีความสุขกับการแบบได้ใช้ชีวิตกับมันใช้เวลากับมันช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับคุณภูต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของความสุขในการตกแต่งรถผมว่าทุกคนมีหมดเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ